สวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บูธของ GWM นะครับหรือว่า Great Wall Motor นั่นเองครับคันที่อยู่ด้านหลังของผมตัวนี้นะครับเป็น Aura Good Cat ที่เราได้เห็นในงานเปิดตัวเมื่อตอนต้นปีนะครับแต่ตอนนี้เป็นคันจริงที่มาจอดแล้วนะฮะคันที่จอดอยู่ตรงนี้เป็นพวงมาลัยด้านซ้ายนะครับส่วนการจะมาเปิดขายในประเทศไทยนั้นคาดว่าจะเป็นช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับเขาเอาคันจริงมาโชว์ให้ได้ชมนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมข้างในกันว่าสเปคของคันนี้เป็นอย่างไรบ้างความสามารถพิเศษหรือว่าฟีเจอร์ที่เด่นๆของ Aura Good Cat นั้นจะเป็นอย่างไรตามมาชมกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมรายละเอียดของAura Good Cat กันนะครับว่าข้างในจะเป็นอย่างไรแล้วก็สเปคภายในแล้วความสามารถที่โดดเด่นของ Aura Good Cat มีอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางพนักงานที่อยู่คนแนะนำของทางฝั่ง Aura Good Cat เล่าให้พวกเราฟังนะครับโอเคตอนนี้เรานั่งอยู่ใน Aura Good Cat นะครับคันนี้อธิบายให้ผมฟังนิดนึงว่าฟีเจอร์โดดเด่นเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคันนี้คันนี้ครับผมสามารถขับขี่ได้ถึง500กิโลเมตรครับต่อการชาร์จครั้งหนึ่งตอน1ชาร์จครับการชาร์จนะครับเป็นสโลว์ชาร์จเนี่ยเราใช้เวลาแค่45นาทีครับสามารถวิ่งได้ 80% ของแบตเตอรี่ครับผมแล้วถ้าถามว่าอ้าวแล้วอีก 20% เนี่ยมันใช้เวลานานใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าตัวแบตเตอรี่นะครับเวลามันเต็มแล้วเนี่ยมันต้องอัดแบตเตอรี่เข้าไปเพิ่มครับซึ่งจะใช้เวลา 6-8 ชั่วโมงครับผมแต่ถ้าเป็นฟาสต์ชาร์จเนี่ย30นาทีพอแล้วครับ30นาทีคือ 100% เลยใช่ครับสามารถวิ่งได้เลย 100% ครับตรงนี้หน้าจอครับผมเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังอันนี้ครับหน้าจอครับ17นิ้วครับผมแล้วก็ฟังก์ชันนะครับตัวนี้นะครับสามารถกดเปิดได้นะครับแต่ต้องขออภัยนะครับตัวรถตอนนี้มีแบตเตอรี่ที่อ่อนนะครับครับผมตัวรถนะครับมีกล้อง6ตัวเซ็นเซอร์อีก14ตัวนะครับครับทำให้สามารถสังเกตได้รอบรถครับถ้ากดฟังก์ชันนั้นนะครับคุณจะเห็นรถนะครับ360องศาครับผมบริเวณตัว P นี่ใช่ไหมครับใช่ครับผมนะครับที่บนพวงมาลัยนะฮะใช่ครับอันนี้จะเห็นกล้อง360องศาเลยรอบตัวรถใช่ครับผมตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวที่กดแล้วสามารถถ่ายหน้ารถได้ครับผมในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือมีการเกิดการชนสามารถถ่ายเหตุการณ์ได้ทันทีไม่จำเป็นต้องยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายครับถ่ายได้ทันทีครับผมมันเป็นรูปเหมือนรูปกล้องนะครับน้องซันอยู่ตรงนี้เป็นรูปกล้องเหมือนถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอะไรฉุกเฉินเราอยากจะกดถ่ายภาพถ่ายได้เลยถ่ายได้เลยไม่ต้องยกมือถือขึ้นมาสะดวกมากครับมันติดฟังก์ชันแล้วก็อันนี้นะครับเป็นฟังก์ชันอีก23ตัวที่เรามีนะครับในกรณีที่เราขับรถมาเนี่ยโดยปกติแล้วเราจะรู้จักไอ้ Adaptive Cruise Control ใช่ไหมครับจะช่วยที่ช่วยเราช่วยเบรกใช่ไหมครับตัวนี้มีมากกว่านะครับเราเรียกว่า Smart Dodge ครับในกรณีนะครับที่เราขับมามันจะทำการคำนวณครับว่ารถข้างหน้านั้นขับช้าไหมแล้วมันจะทำการสังเกตจากรถข้างหลังข้างๆและจุดที่เรามองไม่เห็นครับครับผมแล้วทันทีที่มันคำนวณเสร็จแล้วครับแล้วเรารู้ว่าปลอดภัยมันจะทำการหักพวงมาลัยครับ5องศาครับใช่ครับแล้วก็ทำการแซงให้โดยอัตโนมัติครับโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดการชนไหมเพราะมันคำนวณทั้งหมดแล้วครับครับผมหรือฉลาดเลยครับตอนนี้ใช่ครับเป็นระบบอัจฉริยะครับหรือในกรณีที่เราขับรถเข้าไปใช่ไหมครับแล้วเจอทางตันในระยะ50เมตรแรกครับผมมันจะถอยหลังให้เราเองครับโดยที่เราแค่กดฟังก์ชันนี้ครับเราไม่ต้องจับพวงมาลัยครับมันจะถอยให้เองเลยมันจะหมุนพวงมาลัยซ้ายขวาของมันเองเลยครับนี้จอดได้เองเลยครับสะดวกสำหรับสาวๆครับไปเจอทางตันเฮ้ยจะทำยังไงดีใช่ครับAura Good Catจัดการให้เลยถอยหลังให้เองโดยที่เราไม่ต้องถือไม่ต้องจับไม่ต้องจับพวงมาลัยน้องทำเองเลยสามารถสั่งผ่านโทรศัพท์ได้ด้วยครับรถคันนี้มีฟังก์ชันที่ใช้ระบบ 5G ครับผมสามารถสั่งให้รถคันนี้จอดได้เองครับผมสามารถสั่งให้ผมว่าพี่เดินออกมาจากรถเลยนะพี่สั่งเลยปุ๊บจอดเองเลยครับพี่ไม่ต้องยุ่งอะไรกับตัวรถเลยจอดได้เองเลยครับเจ๋งๆอันนี้เจ๋งมากเลยฮะโอเคผมเข้ามาในบรรยากาศของห้องโดยสารตอนแรกเราคิดว่ามันจะเป็นคันเล็กๆผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างกว้างนะหน้าจอขนาดใหญ่17นิ้วนะครับผมตัวแดชด้านหน้าเองตรงนี้มันเป็นเหมือนผ้าหรือว่าเป็นหนังมั้ยฮะตัวนี้ตัวเบาะนะครับจะเป็นหนังครับผมครับผมอันนี้ผมไม่สามารถให้เป็นนี่เป็นตัวผ้าครับแล้วก็เล่นได้สีนี้นะครับผมดูเท่าที่ผมรู้สึกนะคือถ้าลองเปรียบเทียบกับรถที่เราเคยขับมาผมว่างานประกอบค่อนข้างที่จะละเอียดมากนะครับคือมันไม่ได้ดูก้องแก๊งอะฮะแล้วเวลาที่เราแบบปิดประตูเงี้ยมันจะแน่นมากคือถ้าเราเปรียบเทียบกับรถพวกอีโคคาร์หลายคนเคยคิดว่าAura Good Catนี่จะเหมือนรถ Eco Car ไหมผมมองว่าคือมันยกระดับมากกว่านั้นใช่ครับเพราะชิปที่เราใช้นะครับชื่อ IQ4 ครับผมเป็นชิปตัวเดียวกันกับที่เราใช้ใน Tesla ครับเป็นตัวเดียวกันเลยครับผมครับทั้งระบบอัจฉริยะแล้วก็อะไรต่างๆทั้งชาร์จไฟฟ้า 100% แล้วก็เทคโนโลยีมาพร้อมค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับด้านหลังเองดีไซน์
ตัวหลังคาเนี่ยรุ่นที่ขายในประเทศไทยก็จะเป็นซันรูฟแบบนี้เหมือนกันใช่ครับผมดูมาดูของจริงมาดูคันจริงครั้งแรกเรารู้สึกเอ้ยเห็นมันเกินที่เราคาดตอนแรกเรารู้สึกว่าจะไม่ค่อยสวยอะไรขนาดนี้แต่คือมาดูจริงคือมันสวยจริงๆนะครับอยากจะให้ลองมาสัมผัสกันนะครับผมในงานครั้งนี้ครับงานมอเตอร์โชว์ก็เริ่มตั้งแต่วันที่24มีนาคมถึงวันที่4เมษายนนะครับใครอยากจะมาลองมาสัมผัสออร่ากู๊ดแคทคันจริงๆนะครับมาได้ที่นี่ส่วนการขายในประเทศไทยก็เร็วๆนี้นะครับใช่แล้วครับนี่ก็กำลังเริ่มเข้าไตรมาสที่2แล้วใช่ครับสำหรับกู๊ดแคทนี่ผมมองว่าหลายๆคนคงจะรอการมาถึงของคันนี้อยู่นะครับผมว่าน่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมเลยทีเดียวขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆนะครับขอบคุณครับน้องซันเรามาดูกันต่อครับผมขอพาชมอีกหน่อยครับผมเรามาดูในส่วนของอินทีเรียด้านในนิดนึงนี่ฮะช่องบริเวณตรงกลางนะครับด้านบนเนี่ยเป็นหนังนะเป็นหนังแล้วก็เย็บตะเข็บได้อย่างสวยงามแล้วก็ค่อนข้างเนียนเลยนะครับตัวคอนโซลตรงกลางตรงเนี้ยตรงนี้เราสามารถที่จะวางมือถือได้ที่จะทำการชาร์จนะครับชาร์จไร้สายแบบ QI Standard แล้วก็มีช่องวางของนะฮะนอกจากนี้ครับส่วนปุ่มของเกียร์นะครับที่เราจะเลือกเป็นเกียร์ถอยหลังเกียร์จอดว่างแล้วก็เกียร์ขับไปด้านหน้านะครับดีไซน์เป็นวงกลมเหมือนลูกเพชรเลยเนาะตัวนี้ดีไซน์ค่อนข้างสวยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบเบรกไฟฟ้านะครับที่เราจอดนะครับจะมีออโต้โฮด้วยเวลาที่เราไปจอดติดไฟแดงเนี่ยเราสามารถกดออโต้โฮเพื่อจะทำให้เราไม่ต้องเหยียบเบรกครับเขาจะเบรกให้ส่วนบริเวณของช่องแอร์นะครับดีไซน์ของเขาจะค่อนข้างดูเรโทรฟิวเจอริสติกนะมันจะดูเหมือนคล้ายๆรถแบบสไตล์เก่าแต่ว่ามันไม่ได้เก่าอ่ะมันดูให้ความมินิมอลย้อนยุคแต่ว่าเต็มไปด้วยเขาเรียกว่าความเป็นอนาคตเข้ามานะครับส่วนพวงมาลัยนั้นก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับหุ้มด้วยหนังเหมือนกันครับค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับออร่ากู๊ดแคทตัวนี้อ่ะใครสนใจนะครับก็ลองมาชมมาสัมผัสคันจริงกันได้ตัวนี้ผมว่าน่าจะโดนใจหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับเวลาที่เราปิดประตูอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบเสียงประตูอัดค่อนข้างแน่นนะคือสเปคเนี้ยเหมือนรถยุโรปเลยอ่ะต้องเป็นรถคันแพงๆเรารู้สึกว่ามันเก็บค่อนข้างดีหนึบนะฮะถ้าเป็นแบบพวกรถอีโคคาร์เนี่ยสไตล์นี้ไม่น่าจะได้นะนะฮะส่วนล้อเองนะครับด้านล่างล้อที่เขาให้มาจะเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับที่ให้มาตัวนี้นะฮะเรามาดูฝั่งของด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังตัวนี้บริเวณกระจกฝั่งด้านหลังนะตัวนี้จะเป็นไฟแสดงสถานะพวกไฟเบรกไฟอะไรอย่างเงี้ยจะแสดงตรงนี้ด้วยนะครับด้านบนก็จะมีเหมือนกันนะฮะแล้วก็ด้านหลังจะมีโลโก้ของออร่าติดเอาไว้นะครับกล้องด้านหลังนะครับที่จะช่วยให้มุมมองทั้งการจอดการเช็คข้อมูลต่างๆนะครับในรถคันนี้มีกล้องรอบ360องศาเลยนะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์นี่ตรวจจับด้วยนะครับไม่ใช่มีแค่กล้องอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนิดนึงว่าด้านหลังหรือว่าช่องเก็บของของออร่ากู๊ดแคทนั้นใหญ่แค่ไหนนะฮะคือเท่าที่ดูสเปคเนี่ยถ้าผมลองเปรียบเทียบกับทางฝั่งของรถแจ๊สประกัน Honda Jazz นะตัวนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่พอๆกันเลยนะครับเท่าที่ดูจากมิตินะแต่ยังไงตัวเลขเราต้องไปดูอีกทีนึงส่วนตรงนี้ถ้าเปิดด้านล่างมาก็จะเป็นพื้นที่การเก็บอะไหล่นะครับผมเบาะด้านในเป็นเบาะหุ้มด้วยหนังเนื้องานละเอียดมากเนื้องานละเอียดมากตัวนี้เปิดแบบออโต้แต่ว่าเวลาปิดก็จะต้องเป็นแบบแมนนวลนะครับแล้วก็แน่นดีเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวไปดูที่ชาร์จไฟอยู่ตรงไหนมาต่อไปเรามาดูในเรื่องของพอร์ตชาร์จกันบ้างครับรถไฟฟ้าจะต้องมีการชาร์จผมบอกก่อนว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่จำหน่ายอยู่ในประเทศจีนนะครับซึ่งอาจจะมีความแตกต่างจากรุ่นที่ขายในประเทศไทยนะครับทั้งเรื่องพวงมาลัยเองแล้วก็เรื่องพอร์ตการชาร์จอันนี้ค่อยไปว่ากันในตอนที่ออกมาใหม่นะครับผมที่วางขายในไทยแต่มาดูในเวอร์ชันนี้ก่อนครับเรื่องพอร์ตชาร์จจะมีอยู่2ฝั่งฝั่งด้านซ้ายของตัวรถนะครับจะเป็นพอร์ตแบบ Type 2นะครับหรือว่าชนิดที่2นะครับที่ใช้อยู่ในรถทั่วๆไปนะฮะฝั่งนี้จะชาร์จช้าหน่อยนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ประมาณ53กิโลวัตต์อาวเวอร์นะครับใช้ระยะเวลาในการชาร์จประมาณ8ชั่วโมงครับชาร์จเต็มก็จะสามารถวิ่งได้ประมาณ500กิโล
ส่วนพอร์ตชาร์จอีกด้านหนึ่งครับจะอยู่ฝั่งขวาของตัวรถนะครับเนี่ยพอร์ตชาร์จจะอยู่ฝั่งนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นฟาสต์ชาร์จนะครับซึ่งทางออร่าบอกว่าพอร์ตเนี้ยจะใช้ระยะเวลาในการชาร์จเพียง45นาทีก็จะสามารถชาร์จไฟได้เต็ม 100% นะครับนะครับก็จะช่วยให้ชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมบรรยากาศภายในนะค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะดูขาค่อนข้างไกลเลยนะฝั่งของคนนั่งจะต้องไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะฝั่งของคนนั่งแต่ว่าค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับผมนะครับนั่งสบายนะตรงนี้ครับนั่งสบายอยู่นะฮะโหค่อนข้างใหญ่เลยนะครับผมตอนแรกเรานึกว่าจะอึดอัดเฮดรูมตรงนี้ก็ยังพอเหลือนะครับความสูงของผมอยู่ที่165เซนติเมตรนะผมอาจจะเป็นผู้ชายตัวเล็กๆอาจจะเอ้ยสไตล์นี้ก็ยังนั่งแบบสบายดีอยู่นะครับผมส่วนด้านหลังนะครับเดี๋ยวมาดูความกว้างขวางของด้านหลังกันบ้างด้านหลังของ Aura Good Cat นะครับเบาะหนังเหมือนกันนะครับเล่นตะเข็บลายสวยงามเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้บริเวณตรงกลางก็จะมีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับเป็นหนังทั้งหมดเหมือนกันเนื้องานดีมากครับแล้วก็ช่องบริเวณตรงนี้นะครับก็ถือว่าพื้นที่ใหญ่อยู่นะครับพื้นที่ใหญ่อยู่นะครับก็เหมาะสำหรับนั่งกัน 3-4 คนสบายๆนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ภายในบริเวณที่บุตรงนี้นะครับเป็นเนื้องานดีมากครับจะมีทั้งในส่วนของหนังด้วยผ้าด้วยนะครับแล้วก็ทางฝั่งของ PC Poly นะครับผมเท่าที่ดูในพวกฉนวนหรือว่าพวกยางอะไรเนี้ยถือว่าทำการเก็บมาได้ดีนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศภายในทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังของ Aura Good Cat นะครับ1อีก1คันที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับเป็น Aura เหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่นของ Aura Black Cat นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่เล็กกว่า Aura Good Cat นะครับผมดีไซน์ของรุ่นนี้นะเท่าที่ผมมองดูมันจะมีขนาดที่เล็กมากกว่ามีความคอมแพคมากกว่านะครับผมก็จะมีความน่ารักผสมของเขาอยู่นะฮะมาดูในส่วนของด้านหน้าก่อนนะกันนะครับบริเวณตรงกริลตรงนี้นะฮะด้านหน้าสุดจะเป็นโลโก้ของ Aura ใช่มั้ยครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ซ่อนของหัวชาร์จไว้ด้วยนะครับหัวชาร์จจะมีให้อยู่2แบบเช่นกันครับด้านขวามือนั้นจะเป็นหัวชาร์จแบบ Type 2นะครับหรือว่าหัวชาร์จประเภทที่2ส่วนด้านซ้ายนั้นจะเป็นหัวชาร์จที่เป็น DC ที่เป็น Fast Charge นะครับหัวชาร์จด้านขวาตรงเนี้ยที่ใช้เป็น Type 2เราสามารถชาร์จไฟบ้านได้นะครับส่วนถ้าเป็นตัวเนี้ยจะต้องเสียบชาร์จกับแท่นชาร์จซึ่งมันจะทำให้ชาร์จเต็มได้เร็วกว่านะครับผมถ้าชาร์จกับไฟบ้านแบตของรถคันนี้อยู่ที่ประมาณ30กว่ากิโลวัตต์นะฮะก็จะใช้ระยะเวลาในการชาร์จประมาณสัก10ชั่วโมงนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับพอผมเปิดเข้ามาที่บริเวณภายในของ Aura Black Cat ตรงนี้นะครับสิ่งที่แตกต่างมากๆเลยนะครับกับทางฝั่งของ Aura Good Cat คือตัวนี้จะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับส่วนฝั่งของตัวจอเองนะฮะตัว Good Cat จะยาวแต่ตัวนี้จะเป็นตัวหน้าจอแบบป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับผมขนาดหน้าจอก็จะเล็กกว่านะครับส่วนเรื่องพวกวัสดุภายในจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเช่นกันครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเหมือนรถ Eco Car ทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันนะครับผมแล้วก็ขนาดจะมีความเล็กกว่านะฮะดูส่วนพวงมาลัยเองก็มัลติฟังก์ชันแต่ก็จะมีฟังก์ชันที่น้อยกว่าในฝั่งของ Good Cat นะครับอันนี้ผมมองว่ามันเป็นรถตัวที่สเปครองลงมาเป็นตัวทางเลือกนะครับสำหรับใครที่แบบว่าต้องการที่จะขับในระยะที่ไม่ได้ไกลมากเพราะว่าคันนี้เองนะครับถ้าชาร์จเต็ม 100% สามารถขับได้อยู่สักราวๆประมาณไม่เกิน300กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับผมเดี๋ยวต่อไปผมจะพามาชมฟีเจอร์ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทาง GWM เขาแนะนำฟีเจอร์ของ Aura Black Cat ให้ได้ฟังกันนะครับผมเชิญครับพูดถึงเรื่องดีไซน์ก่อนค่ะจะเป็นดีไซน์คลาสสิกคลาสสิกฟิวเจอริสติกอะค่ะผสมกันก็คือภายนอกค่ะทั้งสีทั้งอะไรเงี้ยจะเป็นสีแบบคลาสสิกส่วนเขาว่าฟิวเจอริสติกก็คือระบบต่างๆค่ะก็คือเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% ค่ะแล้วก็มีระบบอัจฉริยะค่ะที่จะตรวจจับสิ่งกีดขวางค่ะถ้าหากว่าเจอสิ่งกีดขวางเนี่ยรถก็คือจะเบรกทันทีช่วยเบรกใช่ค่ะคือจะประมาณนี้ครับผมแล้วรถคันนี้ความเร็วเท่าไหร่บ้างประมาณนี้ครับค่ะท็อปสปีดค่ะจะอยู่ที่102ค่ะ102กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นเหมาะสำหรับ
ขับในตัวเมืองในพื้นที่ที่ใช่ค่ะรถจริงๆรถคันนี้เหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองมากกว่าครับใช่แล้วก็ระยะทางค่ะจะได้300กิโลเมตรครับผมใช่ต่อการชาร์จ1ครั้งนะคะครับก็คือการชาร์จก็คือจะมีทั้งหมด2แบบก็คือจะมีฟาสต์ชาร์จกับ normal ชาร์จครับฟาสต์ชาร์จรถคันนี้จะอยู่ที่45นาทีค่ะส่วน normal ชาร์จก็คือจะอยู่ที่10ถึง11ชั่วโมงเลยครับผมค่ะก็คือประมาณนี้คร่าวๆแล้วพวกหน้าจออะไรตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับรายละเอียดหน้าจอตรงนี้ก็คือส่วนใหญ่ค่ะจะคอนโทรลผ่านแพดตรงนี้ค่ะซะส่วนใหญ่แล้วก็อันนี้เราสามารถเปิดได้ใช่ปุ่มมันจะตอนนี้กุญแจไม่อยู่ใช่ค่ะ okay, แล้วก็แบบไม่มีด้วยครับผมเกียร์ก็คือหมุนตรงนี้เลยค่ะครับดีไซน์ก็มีความคล้ายคลึงกับ Aura Good Cat แต่ว่าตำแหน่งจะแตกต่างกันแค่นั้นเองนะครับผมแล้วเรื่องของการวางขายในประเทศไทยผมทราบว่ารุ่นนี้คือยังไม่ได้มีการพูดถึงใช่อันนี้มีโอกาสที่จะเข้ามาไหมก็คือต้องรอลุ้นค่ะภายในปีนี้คือทางผู้บริหารแจ้งว่าภายในปีนี้ค่ะจะมีเปิดตัวทั้งหมด4รุ่นก็คือจะมี Good Cat Power S6 Marvel S6 ไปแล้วส่วนอีก2รุ่นที่เหลือเราต้องมารอลุ้นกันว่าจะเป็นรุ่นไหนใช่แต่ว่าแอบเชียร์รุ่นนี้อยู่นะเพราะว่าคนสนใจค่อนข้างเยอะเพราะมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% ด้วยแล้วก็สีแบบดูน่ารักด้วยผู้หญิงน่าจะชอบกันเยอะเบาะภายในก็จะเป็นแบบหนังนะครับแต่ก็จะมีความแตกต่างจาก Good Cat นะครับก็ผมมองว่าถ้า Good Cat ก็จะเป็นระดับพรีเมียมตัวนี้ก็จะรองลงมานะครับผมทั้งเรื่องสเปคความไฮเทคแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่เขายัดเข้ามาแล้วก็ราคาก็น่าจะถูกกว่า Good Cat ค่อนข้างเยอะด้วยค่ะคาดว่าน่าจะถูกกว่าครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมสำหรับข้อมูลครับสำหรับ Aura Black Cat เองนะครับที่โชว์อยู่ตอนนี้มี2คันนะครับถูกมั้ยฮะมี2สีเนาะตอนนี้มีสีเขียวแล้วก็สีฟ้าที่แสดงให้เราชมอยู่นะตอนนี้นะครับถ้าหากใครอยากจะมาลองสัมผัสดูนะครับผมกับ Aura Black Cat ลองมาได้นะครับมาชมได้ที่งานมอเตอร์โชว์ตั้งแต่วันที่24มีนาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่4เมษายน2564นี้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับผมต้อนรับสวัสดีครับ